อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่501ผู้ติดยึดตัวเองเสือเดินกลับมายังบ้านพักอย่างค่อนข้างเร็วการเดินเร็วๆซึ่งเดินได้ในทุกเวลาทุกแห่งกับการวิ่งเหยาะๆซึ่งเหมาะสำหรับทำในตอนเช้ามืดนั้นเสือทำจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วมันเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเคลื่อนไหวกับฝึกประสาทต่างๆให้มีสัมผัสอันว่องไวด้วยใจจริงเสืออยากจะออกตามหาปานวาดด้วยตนเองแต่คำมีเหตุผลดีกว่าตรงที่จะออกตามหาพร้อมๆกันหลายทางรวมทั้งเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกในใจที่เขามีต่อปานวาดออกมาตรงๆได้ดังนั้นแม้จะผิดหวังก็ตามจ้องสะกดและอดทนเมื่อมาถึงค่อยโล่งใจที่ไม่พบใครในบริเวณที่พักเลยเขาก้าวขึ้นบ้านเปิดไฟเข้าไปในห้องนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่กับบ้านและก็นั่งลงกับพื้นทันทีเพราะรู้ตัวอยู่ว่าจิตยังไม่สงบความคิดและอารมณ์ยังสับสนระส่ำระสายทางที่ดีต้องหยุดเสียก่อนด้วยการสวดมนต์และทำสมาธิต่อหลังจากสวดมนต์จบแล้วมือทั้งสองยกขึ้นพนมและเริ่มสวดเสียงสวดไม่ได้ดังออกมาจากริมฝีปากหากกระหึ่มก้องอยู่ภายในสวดไปได้เพียงครู่เดียวก็เกิดสติเกิดสมาธิภาวนาจิตค่อยสงบลงความคิดและอารมณ์ค่อยอ่อนเอ่ยลงแล้วก็หยุดนิ่งไปได้ในนาทีต่อมาเสือสวดมนต์หลายบทนานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจบรู้สึกตัวเบามีพลังกายพลังจิตเพิ่มขึ้นเขาลุกเดินออกไปยังประตูหน้าบ้านถอดกลอนแง้มประตูออกนิดนึงดับไฟที่เปิดอยู่เสียปล่อยให้บ้านทั้งบ้านจมอยู่ในความมืดแล้วกลับมานั่งขัดสมาธิที่หน้าประตูห้องนอนโดยหันหน้าไปทางประตูบ้านจากนั้นก็หลับตาทำสมาธิเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เขาไม่รู้มารู้ตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงเบาๆดังขึ้นในความเงียบรู้ทันใดว่านั่นเป็นเสียงฝีเท้าคนกำลังก้าวขึ้นบันไดมาเสือลืมตาสายตาที่ถูกฝึกมาให้คุ้นเคยกับการมองในความมืดทำให้เห็นบานประตูหน้าบ้านอย่างชัดเจนบานประตูที่แง้มอยู่แล้วค่อยๆเปิดเสียงบานพับดังนิดๆแล้วร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงช่องประตูนั้นเนื่องจากในเรือนมืดกว่าภายนอกจึงมองออกว่าร่างที่ปรากฏนั้นเป็นผู้หญิงและจะเป็นคนอื่นนอกจากปานวาดไปไม่ได้เข้ามาเลยกำลังรออยู่เขาบอกเบาๆเพียงพอให้ได้ยินกันในระยะห่างเพียง3เมตรกว่าๆเท่านั้นพี่เสือปานวาดอุทานเบาๆเช่นกันหยุดยืนนิ่งให้สายตาชินกับความมืดภายในอีกอึดใจหนึ่งก็หันไปปิดประตูใส่กลอนแล้วเดินเข้ามาสุดกายลงนั่งตรงหน้าเมื่อเห็นท่านั่งของเสือก็ว่าพี่เสือนั่งอย่างกระพระเข้าสมาธิอยู่อย่างนั้นแหละจมูกรู้สึกว่าได้สัมผัสกับกลิ่นเหงื่อหรือกลิ่นเนื้อทว่าจิตใจและอารมณ์ตอนนี้ยังสงบเยือกเย็นไม่วู่ไหวเช่นทุกครั้งที่เคยเข้าใกล้เสือตอบเบาๆใช่พี่นั่งทำสมาธิให้ใจสงบรอปานอยู่จริงๆและที่ไม่เปิดไฟก็เพราะเห็นว่าตอนนี้มันถึงเวลาหลับนอนกันแล้วถ้าเปิดไฟอาจจะสะดุดตาใครเข้าก็ได้โดยเฉพาะตอนที่ปานมาถึงพี่เสือรอบคอบจริงๆงานอย่างที่พี่และปานกำลังทำอยู่จำเป็นต้องรอบคอบทั้งเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเองและก็ความสำเร็จของงานด้วยเขาบอกพร้อมกับขยับขาออกจากท่านั่งขัดสมาธิใครพาปานมาส่งที่นี่ล่ะคำค่ะเขารออยู่ข้างนอกหรือเปล่าเปล่าค่ะปานให้กลับไปแล้วคำเล่าอะไรให้ปานฟังหรือยังยังค่ะบอกให้มาฟังจากพี่เสือมีเรื่องอะไรด่วนหรือคะมีเรื่องแรกก็คือคุณโอลานซึ่งคิดว่าตอนนี้น่าจะเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วล่ะปานได้ร่องรอยหรือยังยังเลยค่ะงั้นก็ฟังอีกเรื่องเสือเล่าเรื่องที่พบเจมเมอริตซินเวสโตรมาโดและโซเฟียให้ฟังรวมทั้งความคิดความเห็นของเขาด้วยปานว่าพี่คิดมากไปหรือเปล่าไม่หรอกค่ะมันมีความเป็นไปได้อย่างที่พี่เสือคาดมากเลยทีเดียวถ้าโชคดีคืนนี้หนุ่มกันน้ำแอบเข้าไปในห้อง301ได้อาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนั่นสิพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละ
ถึงพรุ่งนี้เช้าน่าจะรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคืนนี้ปานอนค้างที่นี่ได้ไหมปานวาดนิ่งไปนิดนึงด้วยความแปลกใจคิดไม่ถึงจากซุ้มเสียงของเขาหลอนรู้ว่าเป็นการพูดอย่างจริงจังไม่มีอารมณ์หวานหวามเจือปนแม้แต่น้อยปานน่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาหรอกใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ปานไม่แคร์สำหรับถามพี่เสือสิคะถ้าใครเกิดรู้เข้าจะเข้าใจผิดคิดแล้วก็พูดต่อๆกันไปมากมายถึงคราวเสียงก็ต้องเสียงดูละถ้ามีใครเห็นตอนปานเข้ามาก็เห็นแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ปานกลับเวียงอินไม่ได้เด็ดขาดกลับบ้านลิ้นจี่ก็ไม่เหมาะเพราะลิ้นจี่ไม่อยู่จะไปค้างที่อื่นมันก็ไม่สมควรและก็ปลอดภัยพอเพราะฉะนั้นข้างที่นี่เลยดีกว่าตกลงค่ะเสือพาปานวาดเข้าไปในห้องนอนของเขาทั้งที่ไม่ได้เปิดไฟแต่หน้าต่างที่เปิดอยู่ทำให้มีแสงสว่างจากภายนอกลอดเข้ามาได้บ้างพอเห็นได้รางๆไม่เปิดไฟนะค่ะเปลี่ยนเสื้อซะเดี๋ยวพี่จะหยิบเสื้อและก็กางเกงแพรของพี่มาให้อีกอึดใจใหญ่ๆต่อมาปานวาดก็เสิร์ฟสั่วตัวโครงของเสือชายเสื้อยาวลงมาถึงต้นขากางเกงไม่ต้องกันได้มั้งคะกลอมเท้าแน่ๆตามใจทีนี้ก็นอนซะนอนบนที่นอนของพี่นั่นแหละแล้วพี่เสือล่ะคะปานอนก่อนพี่ยังไม่ง่วงหญิงสาวก้าวเข้าประชิดพี่เสืออย่าห่วงกังวลกับเรื่องราวทั้งหลายนักนะคะจริงๆแล้วปาไม่กลัวเลยไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับคุณโอลานโซเฟียหรือใครๆปามีเลือดพ่อที่เป็นตำรวจและปานเองก็เป็นตำรวจถึงตำรวจจะเป็นคนธรรมดากลัวเป็นแต่ตำรวจจะไม่กลัวผู้ร้ายง่ายๆหรอกค่ะเสือยิ้มออกโอบกอดร่างนั้นไว้พี่ไม่ได้คิดจนเครียดไม่ได้บอกให้ปานกลัวใครเวลานี้สิ่งที่เราทำคือติดตามดูเขาเพื่อไม่ให้เขารู้จนกว่าจะถึงวันประชุมของขบวนการโอข้าเข้าใจงั้นคืนนี้ทำไมพี่เสือไม่พักผ่อนให้สบายๆล่ะคะนั่นสิทำไมเพราะกลัวใจหรือกลัวอารมณ์ตัวเองจะพุ่งขึ้นมาเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นใจแล้วเลยล่วงเกินปานวาดอย่างนั้นหรือคิดเองถามเองแล้วก็ตอบเองไม่รู้ไม่เคยคิดอย่างนั้นสติตอนนี้ยังอยู่กับตัวที่นี่เป็นบ้านพักของป่าไม้จังหวัดไม่ใช่โรงแรมเราจะทำเหลวไหลอย่างนั้นไม่ได้ปานวาดซึ่งรักยกย่องและเชื่อใจเราจะผิดหวังเสียใจความรักกับความใคร่มันจะรวมอยู่ด้วยกันเกิดขึ้นพร้อมกันต่อเนื่องกันไปก็ต่อเมื่อถึงเวลาและสถานที่อันสมควรแล้วเท่านั้นยิ่งคิดยิ่งเห็นทะลุโปร่งไปเป็นเปราะๆจริงของปานงั้นพักผ่อนกันเถอะพี่นอนอาจจะแคบไปนิดนึงต้องเบียดกันหน่อยไม่เป็นไรนะค่ะปานวาดเอนกายลงนอนก่อนเสือเอนกายลงตามและก้มลงจูบที่แก้มเบาๆขอบคุณค่ะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะปานพูดตามความรู้สึกค่ะรู้สึกเหมือนกับได้รับรางวัลได้รับความรักความอบอุ่นความปานีจากพี่เสือจริงๆเท่านี้แหละค่ะที่ปานต้องการได้ส่วนนอกนั้นเป็นสิ่งที่ปานพร้อมจะให้ถ้าพี่เสือต้องการถ้อยคำนั้นดื่มด่ำหัวใจยิ่งนักเสือวางศีรษะลงบนหมอนเอียงหน้าไปหาและกระซิบพี่รักปานจริงๆนะปานว่ารับทราบโดยการผงกศีรษะขึ้นมาและจูบแก้มเขาบ้างขอหลับแล้วนะคะจะหลับเถอะแล้วปานวาดก็หลับพลอยไปจริงๆในชั่วอึดใจต่อมาหล่อนเป็นคนหลับง่ายเสือรู้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมานานพอใช้ในโรงแรมแต่ก็อดคิดไม่ได้คืนนี้หล่อนคงจะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งกายและใจจากการตระเวนตามหาคุณโอลานด้วยแม้จะได้ที่พักแล้วคุณโอลานก็ยังไม่สมใจนักเข้าห้องน้ำก็ปรากฏว่าไม่มีน้ำอุ่นให้อาบอย่างในโรงแรมหรือที่บ้านเขาคุ้นชินกับการอาบน้ำร้อนมานานนับสิบปีเมื่อเจอกับน้ำเย็นเข้าจึงรู้สึกหนาวต้องจำใจอาบอย่างลวกๆเร็วๆแล้วรีบสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ตลอดเวลาเขาคิดถึงหยินหล่อนไปไหนเมื่อไรจึงจะกลับเขาไม่อยากถามในพลอย่างตรงๆเนื่องจากเขาถือว่าอาวุโสกว่าและใหญ่กว่าพ่อของหยินเป็นเพียงอดีตในพลพเนจรร่อนเร่ซื้อและค้ายาฝิ่นเท่านั้นเขาได้หยินก็เพราะความใคร่และต้องการใช้หล่อนให้เป็นประโยชน์ความรักสำหรับเขามันเป็นเพียงคำพูดแทนความใคร่ในชีวิตของเขาไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนจริงจัง
แม้กับเมียที่ตกแต่งอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งตายจากไปแล้วคนที่เขารักที่สุดคิดถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวของเขาเองคุณโอลานเดินออกจากบ้านพักที่มีเขาพักอยู่คนเดียวกลับเข้ามายังห้องอเนกประสงค์ใช้ได้ทั้งรับแขกพักผ่อนและรับประทานอาหารซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวตึกแถวที่นั่นในพลหยางรออยู่บนโต๊ะอาหารมีอาหารจัดเตรียมไว้ต้อนรับพร้อมเขาลุกขึ้นยืนทันทีที่คุณโอลานก้าวเข้าประตูพร้อมกับผายมือเชื้อเชิญด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคุณโอลานยิ้มรับก้มศีรษะให้นิดๆเดินเข้าไปนั่งเห็นมีเก้าอี้เพียง2ตัวก็ถามมีท่านกับผมเพียง2คนเท่านั้นเหรอครับเราเป็นผู้ใหญ่สมควรรับประทานกันตามลำพังนั่นไม่ใช่คำตอบที่คุณโอลานต้องการเขาอยากให้นายพลหยางตอบที่โยงไปถึงหยินมากกว่าการรับประทานเริ่มต้นคุณโอลานรับถ้วยตะไลเล็กๆที่มีสุราสีขาวใสแจ๋วอยู่นั้นจากมือของนายพลหยางอย่างลังเลใจนิดๆว่าจะดื่มดีหรือไม่เขาเคยดื่มแต่วิสกี้บรันดีแชมเปญหรือไวน์แต่เมื่อเห็นพ่อของหยินยกแก้วขึ้นชูเป็นการเชิญให้ดื่มพร้อมๆกันก็ต้องเลยตามเลยโดยมารยาทจิบเข้าไปนิดหนึ่งก่อนรสชาติกลมกล่อมไม่แรงนี่ตาเหลือเห็นในพลหยางกระดกก้นถ้วยดื่มรวดเดียวหมดก็ทำตามบ้างแล้วก็ออกปากชมเหล่าจีนดีๆอย่างเงี้ยนานๆจะพบสักครั้งหนึ่งพ่อของหยินยิ้มกว้างอาจพูดได้ว่าหายากมากและราคาก็สูงมากด้วยเป็นเหล้าที่ปรุงเพื่อเสริมสุขภาพไม่ใช่ดื่มเพื่อต้องการความมึนเมาโอ้ดีดีมากเชิญท่านรับประทานกับแกล้มด้วยไม่ทราบล่วงหน้าไม่ได้เตรียมไว้อาจไม่ถูกปากนักล็อกต้องขออภัยไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจชั่วประเดี๋ยวเดียวนายพลหยางก็รินสุราให้อีกขอคารวะท่านอีกหนึ่งจอกขอบคุณคุณโอลานยิ้มกับสำนวนนั้นยกถ้วยตะไลขึ้นดื่มไปครั้งที่สองเขาดื่มและกินอาหารช้าๆด้วยมาที่สง่าวางตนอย่างนี้ในสังคมมานานจนเป็นบุคลิกอย่างหนึ่งไปแล้วความรู้สึกอร่อยอร่อยเริ่มขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ว่านั่นเพราะได้เล่าเสริมเวลาค่อยล่วงไปทีละนิดทีละนิดในพลหยางก็เติมสุราให้อีกทีละนิดทีละนิดไม่เต็มถ้วยเพียงครึ่งเดียวและดื่มนำจนคุณโอลานต้องดื่มตามทุกครั้งไปเขามองไม่เห็นใบหน้าของตัวเอกที่ค่อยๆแดงขึ้นแดงขึ้นพอรู้สึกชักจะมึนๆก็ได้ยินคำพูดท่านคงมาพักผ่อนสิก็ไม่เชิงใช่นักธุรกิจใหญ่อย่างท่านถึงจะมาพักผ่อนก็ย่อมจะไม่ลืมธุรกิจที่ผูกพันอยู่ถ้ามีอะไรจะให้ทางเรารับใช้ก็บอกได้เลยนะครับท่านในพลพูดได้ถูกต้องถูกใจมากผมต้องให้ท่านช่วยแน่เรื่องพาหนะใช่ไหมครับใช่เรื่องพาหนะและก็ขนด้วยคุณโอลานรับแล้วก็หลุดปากออกมาเองหยินล่ะหายไปไหนหยินข้ามไปธุระอยู่ฝั่งคโน้นครับเขาเป็นคนให้ผมมาเฝ้าอยู่ที่นี่แทนผมมันแก่แล้วเขาคงจะเห็นว่าทำอะไรงุ่มง่ามไม่ทันใจเลยไปสั่งงานแล้วก็ควบคุมซะเองโอ้เข้าใจเข้าใจในพลหยางยิ้มนิดๆตอบโต้อยู่ในใจท่านไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรซ้ำยังไม่รู้ไม่สนใจไต่ถามเรื่องของหยินท่านฉลาดก็จริงแต่ท่านก็หลงตัวเองหลงในความฉลาดของตนเองซึ่งบางทีก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อไปได้โดยไม่ทันไหวตัวอย่างเดี๋ยวนี้หลังจากที่ส่งตัวหยินกลับไปรักษายังฝั่งพม่าแล้วในพลหยางหรือหยางอยู่ปังก็ไม่ได้อยู่เฉยส่งคนข้ามมาสืบสวนพร้อมกันทั้งด้านพ่อเลี้ยงอิทธิพลมิสเตอร์บราวน์และเสือกลิ่นศักดิ์ทันทีกระนั้นก็ยังช้าไปอยู่ดีเนื่องจากคุมกับเสือบุกขึ้นดอยไปช่วยช้างที่บ้านพักพ่อเลี้ยงอิทธิพลคืนนั้นเลยเขาส่งคนข้ามมาในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้รับรายงานว่าทางด้านเสือไม่มีสิ่งใดสะดุดตาผิดสังเกตส่วนด้านพ่อเลี้ยงอิทธิพลนั้นเขาได้ข่าวคราวที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามเป็นทอดๆเขารู้ตลอดแม้จะไม่ละเอียดชัดเจนนะก็ตามมิสเตอร์บราวน์ต้องมีส่วนด้วยแน่ๆดังนั้นเขาจึงส่งคนเข้าปล้นบ้านมิสเตอร์บราวน์และได้ผลคือได้เทปสำคัญอันเป็นหลักฐานอย่างดียิ่งมาเมื่อฟังเสียงพูดของลูกสาวจากเทปตลับนั้น
เขาก็รู้กระจ่างถึงเบื้องหลังเรื่องราวและแผนการต่างๆที่ออกมาจากความฉลาดของคุณโอฬารทั้งสิ้นหยินไม่เคยบอกความจริงเหล่านี้กับเขามาก่อนเขาเคยรู้สึกว่าหยินทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งเก่งคงไม่มีใครสู้ได้แน่แต่แล้วหยินก็ถูกปราบอย่างง่ายดายจากเด็กคนหนึ่งที่ยังสืบไม่ได้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนนั่นเป็นการบอกย้ำให้เขาแน่ใจกับคำพังเพยที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเขามาปักหลักอยู่ที่แม่จันเพื่อฟังข่าวเพิ่มเติมรวมทั้งรอคุณโอฬารด้วยตั้งหลายวันแล้วเขารู้ถึงการมาของเจมเมอริตจึงขนาดนี้เขาคิดว่าเขาพอจะคาดการล่วงหน้าได้ถูกถ้าท่านต้องการพบหญินพรุ่งนี้ผมจะให้คนข้ามไปตามในพลหยางบอกทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หญินยังอยู่ในการดูแลรักษาของแป๊ะเหลาหมอกระดูกมือเทวดาอยู่กระดูกทั้งที่ไหล่ขวาหัวเข่าซ้ายและข้อเท้าขวาล้วนถูกตีจนแตกทั้งนั้นแป๊ะเหลายังไม่กล้ารับรองว่าจะหายเป็นปกติมีกำลังวังชาเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ดีท่านในพลให้คนไปตามมาเลยยังไงก็ให้มาถึงที่นี่พรุ่งนี้เย็นให้ได้อย่างนั้นเห็นจะไม่ได้เพราะหญินเดินทางไปรวบรวมคนแล้วก็ของจากทางเหนือชายแดนพม่าก็จีนแล้วจะกลับเมื่อไหร่ล่ะหญินไม่ได้บอกไว้ล่ะครับการเดินทางอย่างนี้กำหนดวันเวลาแน่นอนไม่ได้หรอกขึ้นอยู่กับเส้นทางดินฟ้าอากาศและทั้งคนทั้งของทั้งพาหนะด้วยไม่สะดวกสบายอย่างที่ท่านเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงรายหรอกครับคุณโอฬารสะดุดกึกนึกฉุนทว่าข่มไว้ถือเสียว่าในพลหยางไม่รู้ความจริงแย่จริงผมกำลังต้องการคนที่ไว้ใจได้มีครับคนอย่างนั้นน่ะเรามีต้องฝีมือด้วยนะก็ได้ครับใครผู้ชายหรือผู้หญิงในพลหยางยิ้มปนหยันก่อนตอบอย่างสุภาพเช่นเคยมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ท่านเลือกใช้ตามความต้องการผู้ชายถ้าใช้ฝีมือก็หลีส่วนผู้หญิงก็หญิงหลานสาวผมเองคนที่ท่านเรียกตอนที่ท่านมาถึงและไปตามผมออกมาทั้งสองคนเนี่ยไว้ใจได้จริงๆในความซื่อสัตย์ผมอบรมฝึกสอนเข้ามาแต่เล็กเหมือนกับปั้นมากับมือคุณโอฬารนึกถึงหน้าของเด็กสาวที่เขาเห็นแค่แวบแรกก็รู้สึกสะดุดตานิดๆว่าสวยดีทันทีซ้ำยังสะดุดหูตรงที่เด็กคนนี้เรียกว่าอาแปะด้วยตอนนี้หลีอยู่ที่นี่หรือเปล่าผมใช้เข้าไปธุระในเมืองครับกว่าจะกลับก็คงจะดึกหลีนะขับรถเป็นไหมเป็นครับเก่งด้วยดีแล้วอีกคนล่ะที่ว่าชื่อหญิงน่ะอยู่ครับท่านต้องการให้เรียกตัวมาเดี๋ยวนี้หรือเปล่าครับคุณโอฬารยิ้มพรายไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้คืออย่างนี้นะวันนี้ผมนั่งรถมาทั้งวันเมื่อยเต็มทีถ้าหลานท่านในพลพอจะมีฝีมือทางนวดบ้างก็อยากจะให้ช่วยนวดให้สักหน่อยไอ้เท่าลามกในพลหยางอยากจะตะคอกใส่หน้าคุณโอฬารเดี๋ยวนั้นสันดานพันอย่างนี้เห็นทีจะต้องตายเพราะผู้หญิงนี่แหละได้ครับผมจะสั่งหญิงให้ทำตามที่ท่านต้องการตอนนี้เชิญดื่มอีกสักจอกเถอะครับเอาสิเหล้าของท่านในพลเนี่ยวิเศษจริงๆอาหารก็ดีอร่อยบริการของท่านในพลประทับใจผมมากคราวนี้ในพลหยางรินใส่เต็มถ้วยทั้งสองถ้วยเขายกถ้วยของเขาขึ้นชูก่อนคุณโอฬารทำตามแล้วยกถ้วยขึ้นดื่มรวดเดียวเกลี้ยงอย่างเคยทว่าคราวนี้พอวางถ้วยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเมาขึ้นมาทันทีทันใดในช่วงแวบเดียวต่อมาสติสัมปชัญญะของเขาก็ดับวูบ